ือตอนนี้ที่หนักๆ ก็คือแบบประมาณซึมเศร้าประมาณมึนหัวอยู่ตลอดเศร้ามึนหัวอยู่ตลอดนอนไม่หลับแล้วก็ปวดในโพรงจมูกไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยค่ะพี่เคยอุบัติเหตุขับรถชนล้ม6ครั้งแต่เลือดไม่เคยออกจากหัวเอ็กซเรย์หลายครั้งแล้วไม่มีอะไรค่ะเข้าไอ้อุโมงค์อะไรก็ไม่มีอะไรค่ะเราก็กินแต่ยาอยู่ตลอดหาหมอกินยาอะไรทางไหนว่าดีคือไปหมดแต่ก็สบตาได้เลยได้นะนี่คุยได้ถ้าปกติถ้าซึมเศร้าอย่างเงี้ยจะขาดความมั่นใจตัวเองจะหลบตาจะแบบไม่อยากพูดอยากคุยกับใครนะเพียเหนื่อยไม่อยากทำอะไรหมดแล้วไม่มีกำลังแล้วก็ต้องมาจะเต็มอย่างนี้บางทีอาจารย์จะเอาตัวเชื่อมพลังงานให้แล้วกับโมเมนต์คุณก็จะเปลี่ยนออกให้หมดให้หมดกำลังออกแล้วออกปล่อยให้หมดไอ้พวกนี้จะออกไปหมดความโศกเศร้าเสียใจทุกอย่างจะออกไปหมดจะออกไปหมดจะออกไปหมดนะจะออกไปหมดออกให้หมดเลยแล้วก็จะโล่งมันจะออกไปจริงๆก็เหมือนกับอาจารย์จี้จุดให้ส่วนที่เรามีปัญหาค่ะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะโล่งขึ้นจะหลุดไปเปลาะหนึ่งโล่งค่ะมันเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่บางทีไปทางโน้นทางนี้ทางนั้นแล้วมันไม่หายรักษามาทุกทางแต่ว่าบางทีมันเขาเรียกว่าจี้ไม่ถูกจุดอ่ะชัดเจนใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักระทั้ง7ได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้